สวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้นะครับจะมาพูดถึงรองเท้าวิ่งนะครับผมซึ่งปัจจุบันนั้นพัฒนาไปไกลมากนะครับผมโดยเฉพาะการนำแผ่นคาร์บอนหรือคาร์บอนเพลทนะครับมาใส่ในรองเท้าวิ่งนะครับผมซึ่งการนำแผ่นคาร์บอนมาใส่ในรองเท้าวิ่งนะครับก็ทำให้รองเท้าวิ่งในปัจจุบันนะครับมีความเด้งมากขึ้นนะครับผมทำให้สถิตินักวิ่งของทั้งโลกเนี่ยครับค่อนข้างจะดีขึ้นไปพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับก็จะมาเปรียบเทียบรองเท้าวิ่งรุ่นเด่นยี่ห้อดังนะครับที่ใส่แผ่นคาร์บอนให้ฟังกันนะครับผมเริ่มต้นด้วยตัวนี้เลยนะครับผม Nike Zoom X Vaporfly Next Percent นะครับผมรองเท้าวิ่งที่หลายๆคนฝันหานะครับผมอยากจะเป็นเจ้าของมันนะครับใส่แล้วก็จะเบาสบายนะครับผมจะเด้งมากเลยนะครับผมก็จะเป็นรองเท้าที่เชื่อกันว่าจะทำให้ทุกคนวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมซึ่งโมฟาร่านะครับนักวิ่งอีลิตระดับโลกนะครับก็เคยพูดถึง Next Percent ไว้ว่านะครับคาร์บอนเพลทเนี่ยจะทำให้ช่วยให้คุณเนี่ยโฟกัสระดับนิ้วเท้าได้มากขึ้นส่งผลให้คุณเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วตามที่คุณต้องการนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักเจ้า Next Percent กันนะครับว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะครับคู่นี้ก็ไซส์9 US นะครับเป็นของผู้ชายนะครับน้ำหนักนะครับ197กรัมนะครับผม1ข้างเดี๋ยวจำกันไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูคู่อื่นกันเนาะรองเท้าที่มีเพลทคาร์บอนตัวที่2ที่จะมาแนะนำกันนะครับก็คือ Saucony Endorphin Pro นะครับผม Saucony Endorphin Pro เนี่ยนะครับเป็นรองเท้าวิ่งถนนระดับท็อปเอาไว้แข่งขันนะครับตัวนี้มีแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับโฟมตัวนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีน้ำหนักเบาขึ้นถึง 40% นะครับและมีแรงส่งได้สูงสุดถึง 88% ด้วยกันเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักดูนะครับว่า Saucony Endorphin Pro ตัวนี้นะครับไซส์9 US จะหนักเท่าไหร่นะครับ217กรัมนะครับผมอีกคู่นึงนะครับที่แอดจะมาแนะนำนะครับก็คือ HOKA Carbon X นะครับอันนี้ก็ไซส์9 US เช่นกันนะครับรองเท้า HOKA Carbon X รุ่นนี้เนี่ยครับเป็นรองเท้ารุ่นที่ได้รับความนิยมมากรุ่นหนึ่งในหมู่นักวิ่งนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ใส่แผ่นคาร์บอนไว้ในใต้ฝ่าเท้านะครับซึ่งก็จะประกบด้วยโปรไฟล์ X นะครับผมซึ่งมีน้ำหนักเบายืดหยุ่นรับแรงกระแทกได้ดีนะครับผมซึ่งก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีแรงส่งคืนได้ดีขนาดวิ่งนะครับในส่วนของอัปเปอร์เนี่ยนะครับจะเป็นผ้าชั้นเดียวนะครับผมทำให้ระบายอากาศได้ดีนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่า HOKA Carbon X ตัวนี้หนักเท่าไหร่นะครับผม236กรัมครับผมจากการที่ได้ชั่งน้ำหนักไปนะครับทั้ง3ยี่ห้อนะครับผมก็เห็นชัดๆเลยนะครับว่า Next Percent มีน้ำหนักเบาที่สุดนะครับแต่อยากจะบอกว่าน้ำหนักเบาไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่จะทำให้คุณใส่แล้ววิ่งได้เร็วนะครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมการฝึกฝนนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณถนัดที่จะใส่รองเท้าอะไรในการวิ่งนะครับผมซึ่งนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอุปกรณ์ช่วยรีวิวตัวนี้นะครับเครื่องชั่งสารพัดประโยชน์ Sanford VL 1500S ที่ชั่งน้ำหนักได้อย่างแม่นยำนะครับดีไซน์สุดมินิมอลเหมาะกับการชั่งน้ำหนักในทุกๆงานมีฟังก์ชันหลากหลายใช้งานง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานในครัวเรือนร้านอาหารจนถึงงานผลิตและแบ่งบรรจุต่างๆครับหาซื้อเครื่องชั่งสารพัดประโยชน์ Sanford ได้ที่แมคโครทุกสาขาหรือ LINE @sanford และร้านค้าออนไลน์ทุกช่องทางนะครับ